สวัสดีค่ะก็เราก็ชื่อป่านนะตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาสาขาวิชาสทค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของเทคนิคเนาะก็สำหรับเราแล้วอะพอเปิดมาข้อสอบมาหน้าแรกก็จะพบกับพาร์ทข้อสอบชอยเนาะซึ่งข้อสอบชอยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าบางข้อเนี่ยถ้าเกิดเราทำไม่ได้ก็อาจจะข้ามไปทำอย่างอื่นก่อนเพราะว่าข้อสอบชอยเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะไปเสียเวลาให้กับมันเยอะมากไม่ได้เพราะว่าบางทีมันเหมือนแบบเรารู้ก็จะตอบได้เลยหรือบางทีก็ถ้าตอบไม่ได้ก็อาจจะต้องอาศัยดวงเอาเพราะว่าบางทีมันก็ถามอะไรมาที่เราอาจจะไม่ได้รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแบบเช่นคำถามที่มันค่อนข้างลงลึกในด้านของแบบสถาปัตย์อะไรเงี้ยแบบหรือว่าถามแบบพวกความรู้ที่เราอาจจะยังแบบไม่ได้ค้นพบแต่ไม่ได้เจอในม.ปลายแบบอาจจะเข้าไปเจอในปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเลยคิดว่าถ้าตอบไม่ได้ก็อาจจะต้องข้ามไปทำพาร์ทอื่นก่อนอย่างพาร์ทถัดไปก็เช่นถ้าเกิดพวกซิมโบลโลโก้อะไรอย่างงี้เนาะคืออย่างที่เราฝึกกันในช่วงเนี้ยก็อาจจะเป็นแบบให้ทำแบบให้โจทย์มาทำอะไรก็ได้ในฟรีสไตล์เนาะแต่ว่าจากที่เราเจอในข้อสอบพวกปีที่ผ่านๆมาอย่างเงี้ยก็มันจะเป็นว่าให้เส้นขีดมาเนาะแล้วก็จะให้เราเติมพวกเส้นพวกนี้ให้เป็นซิมโบลหรือโลโก้ซึ่งมันก็จะมีความยากขึ้นจากระดับเดิมที่พวกเราทำกันอยู่ในห้องตอนติวเนาะซึ่งไอ้พวกนี้เรารู้สึกว่าโจทย์ไอ้พวกนี้คือมันเหมือนเป็นการฝึกให้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างนึงก็คือเรามีโจทย์อย่างเงี้ยเราเหมือนเขาแข่งกันว่าเราจะหยิบจับเอลิเมนต์ต่างๆในของสิ่งที่เขาให้มายังไงเพื่อจะทำให้เราสื่อสารรู้เรื่องได้ง่ายที่สุดมันอาจจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นิดนึงว่าเพราะว่าโลโก้ที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ใช่แค่อันเดียวเขาจะให้เราทำถึงประมาณ4อันนั่นแหละเราก็ต้องเหมือนต้องแข่งกับตัวเองนิดนึงว่าเราจะสามารถหยิบจับเอลิเมนต์ต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเนี่ยมาทำให้เราสื่อสารถึงให้เขาเข้าใจได้แบบปิดเอามือปิดโจทย์เอาไว้แล้วเราดูออกว่าโอเคเรากำลังพยายามสื่อสารถึงอะไรประมาณนั้นส่วนในเรื่องของการถ่วงน้ำหนักเนาะถ่วงน้ำหนักเนี่ยมันก็อาจจะมีความยากแตกต่างกันแต่ละปีซึ่งบางทีบางปีจะให้มันเป็นแบบกริดรันดอมซึ่งกริดรันดอมนี่จะมีความยากอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราจะไม่สามารถแบบมาหาแพทเทิร์นในนั้นอะไรได้เลยซึ่งอันนี้อาจจะต้องแบบอาศัยโชคนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแบบเป็นกริดแพทเทิร์นมาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเนี่ยโอเคสมมติเราอาจจะแบบหยิบจับตรงส่วนนี้สมมติมีโจทย์เป็นให้ทำนกอะไรอย่างนี้เนาะอาจจะแบบเอาตรงส่วนสามเหลี่ยมตรงนี้ให้เป็นปากนกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องมองภาพรวมซึ่งเราก็ต้องอาศัยการฝึกทำโจทย์เยอะๆเนาะว่าแบบเราจะหยิบจับไอ้ตรงนี้ของแบบสมมติมีนกเนาะก็อาจจะแบบต้องเน้นส่วนปีกไหมหรืออาจจะแบบต้องทำให้แบบเน้นปีกเน้นหัวเน้นหางอะไรประมาณนี้มากกว่าที่จะไปแบบเลือกมุมด้านหน้าของนกที่แบบมันทำให้แบบดูค่อนข้างยากอะไรประมาณนั้นถ้าเกิดสมมติถึงพูดถึงเรื่องพาร์ทของตีบเนาะตีบเนี่ยบางทีก็หลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างยากที่สุดเนาะก็สำหรับเราแล้วเนี่ยตีบอ่ะมันเหมือนเป็นการสื่อสารภาพของโจทย์เนี่ยเหมือนให้กรรมการเขาแบบดูออกว่ามันเรามีสามารถวาดสิ่งที่อยู่ในโจทย์เนี่ยได้ครบถ้วนหนึ่งแล้วก็สามารถให้ถูกต้องตามหลักของการวาดตีบเนาะแล้วก็เราสามารถแบบจัดการองค์ประกอบของภาพเนี่ยให้สามารถลงตัวได้โดยที่มีโจทย์เรามีแบบสโคปเอาไว้อยู่ซึ่งการจบภาพของตีบเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็จะมีหลากหลายสไตล์ในการที่จะทำตีบเนาะแต่เราก็รู้สึกว่าตีบเนี่ยบางทีเรารู้สึกเราอาจจะต้องทำให้เสร็จทำให้สวยอาจจะต้องทำให้เด่นระยะภาพของภาพมันชัดเจนอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของ ISO เนาะคือ ISO เนี่ยมันเหมือนจะเป็นการแสดงให้กรรมการเห็นเนาะว่าเราสามารถเข้าใจภาพของภาพแบบการมองภาพเป็น3มิติได้ซึ่งการมองภาพ3มิติเนี่ยบางทีบางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับการที่แบบมองจากแปลนฟอนต์ไซส์แล้วเอามารวมกันให้เกิดเป็นภาพ3มิติก้อนนึงเนาะซึ่งในเทคนิคการทำของเราเนี่ยคือเราจะใช้แบบคือเราหลายๆคนอ่ะอาจจะมองโจทย์อย่างเดียวแล้วก็ทำเลยซึ่งเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างวิธีที่แบบอาจจะยากกว่านิดนึงเราก็เลยรู้สึกว่าการทำ ISO เนี่ยบางทีมันก็อาจจะแบบเหมือนการทำเลขเนาะคือเราอาจจะทดได้บ้างว่าตรงนี้มันเชื่อมโยงกับตรงนี้ยังไงเราอาจจะแบบใช้การดีสอร์ระบายแบบระบายเป็นระนาบเอาไว้ไหมว่าอันนี้คือก้อนเดียวกันนะค่อยๆทำเป็นแบบเป็นสัดเป็นส่วนไปเพราะว่าถ้าเกิดเราไปมองเป็นก้อนเดียวอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะแบบเกินแรมสมองเราเนาะบางทีมันอาจจะหลุดได้ว่าตรงเนี้ยแบบมันเป็นยังไงอะไรยังไงวาดไม่ถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็คือเวลาทำก็ต้องค่อนข้างใจเย็นๆค่อยๆทำอย่างปีที่ผ่านมาเราก็สอนอยู่ที่อาร์ตตูเนาะแล้วก็ได้เจอน้องหลายๆอย่างก็แบบเราก็รู้สึกว่าน้องบางคนเนี่ยเหมือนมาเรียนตีไว้เพราะตัวเองแบบชอบวาดรูปแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเข้าคณะสถาปัตย์สาขาวิชาไหนดี
ซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดว่าเราไม่ได้รู้ตัวมาตั้งแต่แรกว่าจะเข้าสาขาวิชาไหนซึ่งแบบเราก็แบบเป็นคนนึงที่ไม่ได้รู้ตัวตั้งแต่แรกว่าเราอยากจะเข้าสทเนาะก็เราก็รู้สึกว่าระหว่างที่แบบเรายังไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็อาจจะลองทำอะไรหลายอย่างไหมนอกจากการแบบเตรียมเรื่องวิชาการอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะแบบใช้เวลาว่างในนอกห้องเรียนเนี่ยในการที่จะแบบไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องของแบบสาขาวิชาต่างๆเนาะเช่นเราอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลป์ไหมหรือแบบประมาณว่าเราเคยดูงานพวกแบบแลนงานแบบของภาควิชาอื่นไหมงานภายในอะไรพวกนี้ก็อาจจะลองหยิบจับทำดูเพราะว่าแบบบางทีในงานในห้องเรียนมันไม่เพียงพอที่จะทำให้เราแบบรู้ตัวว่าเราอยากจะเข้าสาขาไหนเราก็อาจจะต้องเรียนรู้ตัวเองอย่างนึงเพราะว่าเราก็สัมผัสได้แหละว่าสาขาวิชาเนี้ยแบบพวกแบบสถาปัตย์อ่ะมันค่อนข้างเข้าถึงยากเราก็อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเองนิดนึงในการที่แบบจะทำให้แบบเรารู้ตัวและอยากเรียนสาขา